สำหรับท้ายสุดนี้เชิญท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยโลภาและประชาชนชาวจังหวัดชนบุรีของขอบคุณขอบคุณท่านประธานในพิธีสีเหลืองที่รับแจกไปมายื่นกับทางร้านอาหารนะคะธัมสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดประธานชลบุรีประธานในพิธีได้ดูครับในการทำบุญครั้งนี้ก็ที่จริงแล้วเนี่ยสืบเนื่องมาจากการที่ทางจังหวัดเองก็มีการทำบุญมาตลอดทางวิทยาลัยไฟสายก็มีการทำบุญมาตลอดแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ได้มีองค์การร่วมกับทางจังหวัดว่าพระราชาเทียนชัยก็นัดหมายกันก่อนหน้านี้มานานแล้วที่จะมีการทำบุญทิศส่วนกุศลให้กับเทพยดาที่ถือศีลในองค์พระที่นี่นะครับแล้วก็จนเป็นสิริมงคลต่อนิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญกุศลร่วมกันประชาชนที่